สวัสดีครับคุณผู้ชมถ้าพูดถึงอาหารทานเล่นริมทางยอดฮิตของบ้านเราคุณผู้ชมนึกถึงอะไรครับส่วนตัวผมจะนึกถึงลูกชิ้นปิ้งหรือลูกชิ้นทอดที่ราดน้ำจิ้มหวานๆเผ็ดๆแบบเยิ้มๆเดินเล่นไปจิ้มทานไปเพลินเลยล่ะครับแล้ววันนี้ร้านเด็ดประเทศไทยของเราจะพาไปพบกับธุรกิจใจแอนลูกชิ้นปลาระเบิดแฟรนไชส์ที่กำลังมาแรงในยุคนี้ธุรกิจนี้จะไปได้ไกลแค่ไหนในตลาดบ้านเราจะมาพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจนี้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับร้านเด็ดประเทศไทยวันนี้นะครับอุ่นจะพาคุณผู้ชมนะฮะมารู้จักกับ1ธุรกิจนะครับที่อยู่คู่คนไทยมาเรียกว่ายาวนานแล้วนะครับนั่นก็คือธุรกิจสตรีทฟู้ดนั่นเองครับวันนี้ฮะจะพามารู้จักกับธุรกิจนี้นะครับบอกเลยว่าขยายสาขาไปแล้วมากกว่า 2,000 สาขาในประเทศไทยครับประวัติความเป็นมาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามอุ่นมาครับกับธุรกิจใจแอนลูกชิ้นระเบิดเถิดเทิงตามมาครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับเจ้าของธุรกิจใจแอนลูกชิ้นระเบิดเถิดเทิงครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้โหนี่คือเจ้าของธุรกิจลูกชิ้นระเบิดเถิดเทิงใจแอนอยู่คู่คนไทยมา10ปีแล้วใช่ครับถามถึงจุดเริ่มต้นดีกว่าพี่น้องตอนนั้นก่อนหน้านี้พี่น้องทำอะไรมาก่อนเดิมทีเนี่ยผมเป็นพนักงานบริษัทนะครับทำงานมา20ปีคิดว่าต้องมีธุรกิจเป็นของตนเองแล้วนะครับเราก็มองว่าในตลาดเนี่ยเขาขายอะไรกันสุดท้ายเราก็ได้ไอเดียว่าเลือกลูกชิ้นมาเปิดธุรกิจอ๋อแล้วพี่หน่องทำยังไงต่อตอนนั้นเอามา คิดค้นอะไรต่อไหมฮะก็เราจบวิชาการตลาดมาก็เลยเขียนแผนการตลาดแล้วก็เอาแผนการตลาดเนี่ยไปตระเวนตามโรงงานที่มหาชัยคือสเปคไปให้เขาว่าผมอยากได้ลูกชิ้นว่ากรอบนอกนุ่มในอ้วนใหญ่ทุกลูกนะครับแล้วก็ไม่เหนียวไม่เหี่ยวไม่คาวนะครับไปเป็น10โรงงานเขาไล่ออกมาหมดเพราะว่าเรามีแค่สาขาเดียวไม่มีวอลลุ่มไม่มีอะไรสั่งแค่ไม่กี่กิโลเขาไม่ยอมผลิตให้จนเกือบถอดใจแล้วไปเจอโรงงานหนึ่งแม่เขาไล่ออกมาแล้วฮะแต่ว่าโดนไล่มาเหมือนเดิมเลยเหมือน10โรงงานที่ผ่านมาคราวนี้เป็นไงเดินออกมาปุ๊บมาเจอลูกชายเขาพอดีลูกชายเขาผมก็เอาแผนการตลาดเล่าให้เขาฟังลูกชายเขาหัวทันสมัยหน่อยเขาก็เลยคิดว่าอ่ะเดี๋ยวผมลองผลิตให้คุณดูยอมให้แม่ด่าไม่เป็นไรลองผลิตให้ผมแล้วก็สุดท้ายปัจจุบันนี้เขาก็เรียกว่าผลิตให้ผมเจ้าเดียวเลยอ๋อคือเจ้านั้นเลยเราแรกเจอกันตรงนั้นยาวจนมาถึงวันนี้จนถึงวันนี้เลยโอ้โหลูกชิ้นปลาที่ทอดมาร้อนๆจนฟูราดน้ำจิ้มหวานๆเผ็ดๆที่มาพร้อมจุดแข็งที่ว่าไม่เหนียวไม่เหี่ยวไม่คาวและเน้นที่ตัวคุณภาพของสินค้าเป็นหลักเพราะเป็นลูกชิ้นปลาทอดเกรด A ที่เขาการันตีว่าทำมาจากปลาทะเลสดรวมทั้งมีแพ็กเกจจิ้งที่ดูทันสมัยจนเกิดเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ที่ใช้ทุนน้อยขายดีขายเร็วครับมีอะไรบ้างครับสินค้าของใจแอนลูกชิ้นระเบิดเถิดเทิงของเราของเราก็เป็นกลุ่มระเบิดนะครับครับไม่ว่าจะเป็นปลาระเบิดนะครับหมึกระเบิดนะครับไส้กรอกก็ระเบิดเหมือนกันนะครับครับตัวนี้จะเป็นกุ้งระเบิดครับโอ้นอกจากนี้เรายังมีปลาเส้นนะครับหอยจ้อนะครับแล้วก็กุ้งเส้นนะครับทำไมต้องเรียกว่าระเบิดล่ะลูกชิ้นทุกลูกของเราเนี่ยมันจะแตกระเบิดนะครับมันจะกรอบนอกนุ่มในอร่อยทุกลูกอะครับนะต่างจากร้านอื่นๆยังไงร้านพี่หน่องใจแอนของเราคือร้านใจแอนเนี่ยเราทำปรับรูปแบบร้านลูกชิ้นจากโบราณสมัยโบราณที่ขายกันทำธรรมดาทั่วไปนะครับเราปรับให้มันทันสมัยขึ้นดูสะอาดท่าดูน่ากินนะครับแล้วก็ปรับลูกชิ้นใหม่ให้เป็นรูปแบบดูน่าทานนะครับใหญ่อ้วนอ้วนคุณภาพเกรด A ทั้งนั้นคุณภาพเกรด A อร่อยทุกลูกนะครับครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะร้านเด็ดประเทศไทยมาทั้งทีอุ่นมาทั้งทีครับขออนุญาตลองไปทอดได้ไหมได้เลยครับว่าทอดง่ายขนาดไหนอร่อยขนาดไหนได้เลยครับคุณผู้ชมตามผมมาเดี๋ยวไปทอดให้ดูเลยครับพี่น้องตามมาด้วยพี่น้องเดี๋ยวเรามาดูกระบวนการว่ามันง่ายดายขนาดไหนนะพี่หน่องนะครับนี่คือวัตถุดิบของเราครับใช่ครับนี่คือพระเอกของร้านเลยลูกชิ้นปลาระเบิดครับลูกชิ้นปลาระเบิดครับวิธีการทำยังไงซิคุณทอดไข่ดาวเป็นไหมครับทอดไข่ดาวเป็นทอดสะพานรักไปหาเธอก็ได้โอเคครับถ้าทอดสะพานรักทอดไข่ดาวเป็นเนี่ยทอดลูกชิ้นปลาระเบิดได้แน่นอนครับอย่าบอกง่ายนิดเดียวครับใส่ลงไปแค่นี้เลยจบเลยเหรอใส่ลงไปในตะแกรงนะครับครับฮะ
เราก็ใส่ลงไปในน้ำมันครับแล้วก็คอยๆกวนมันฮะเขย่าฮะกวนมันเหรอเขย่ามันไปเรื่อยๆกวนมันเดี๋ยวมันอย่ามันจะลมเสียนะไปกวนมันเยอะเขย่ามันก็คือทอดนั่นแหละเรื่อยๆฮะเตาไฟฟ้าจะคุมอุณหภูมินะครับง่ายขนาดนี้เลยครับเนี่ยง่ายครับหารายได้ได้สบายสบายครับสบายสบายเริ่มพองแล้วครับคือมันพองแล้วมันดูอ้วนน่าทานมากคุณผู้ชมดูสิครับโอ้ยตายแล้วจับลูกเล็กๆนะครับครับแล้วมันดูกรอบดูใหญ่ดูอวบทอดเสร็จแล้วขอไปลองทานได้ไหมดินดีเลยครับอันอื่นๆประเภทอื่นๆด้วยจะได้รู้ว่ามันอร่อยขนาดไหนครับผมเดี๋ยวไปทานพร้อมๆกับคุณผู้ชมชาวร้านในประเทศไทยเลยครับผมอ่ะตามมาไปกินกันครับใจแอ้นลูกชิ้นปลาระเบิดเถิดเทิงหน้าของผมตรงนี้ครับคือจายแอนท์ลูกชิ้นระเบิดเถิดเทิงครับพร้อมทานทอดใหม่ๆบอกเลยว่ากลิ่นหอมมากๆนะครับอันนี้ทานได้เลยใช่ไหมครับพี่น้องเดี๋ยวครับทีเด็ดของเราเนี่ยจะอยู่ที่น้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มนี่ก็ทำเองหรือเปล่าน้ำจิ้มเราผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติครับมีโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานอร่อยมากๆครับรสชาติแตกต่างจากทั่วไปแน่นอนไม่ซ้ำจากที่อื่นแน่นอนครับน้ำจิ้มเราจะเหนียวนะครับจะเหนียวแล้วก็เป็นสีน้ำผึ้งนะครับสีเหมือนน้ำผึ้งจริงๆอ่ะอร่อยมากครับน้ำจิ้มของใจแอนนะครับน้ำจิ้มเราเนี่ยจะติดลูกชิ้นทุกลูกกันนะครับเพราะนั้นไม่ต้องใส่น้ำจิ้มเยอะนะครับครับผมถ้าน้ำจิ้มทั่วไปเนี่ยบีบลงไปก็กองอยู่ก้นถุงครับผมโอ้โหได้ยังเนี่ยได้ยังได้แล้วครับขอลองพระเอกก่อนเลยปลากรอบนอกนุ่มในนะครับกรอบนอกนุ่มในผมให้ดูตรงนี้กรอบนอกนุ่มในของแท้น้ำจิ้มเผ็ดหวานลงตัวมากเสริมความกลมกล่อมได้อย่างลงตัวนอกจากปลาระเบิดแล้วเนี่ยเรายังมีอยากจะแนะนำตัวหมึกระเบิดนะครับหมึกระเบิดไม่มีใครทำครับตัวนี้เราทำส่งออกญี่ปุ่นด้วยนะครับก็คือข้างในเป็นปลาหมึกเนี่ยจะมีเนื้อหมึกข้างในนิดนึงแต่ว่าที่มันดูเหมือนหมึกจริงๆก็คือมันมีเส้นๆนะครับอ๋อนี่นี่นี่ดูหน้าตาครับคุณผู้ชมครับอันนี้ดีครับเนื้อแน่นอร่อยอร่อยเลยลูกเดียวไม่พอครับหมดถ้วยก็ยังไม่พอลองอีกสักอันหนึ่งนี่เป็นปลาเส้นปลาเส้นปลาเส้นอินทรีครับอินทรีอร่อยมากไม่เหมือนใครจะบอกว่าอร่อยมากอย่างเดียวไม่ได้มันต้องลองชิมลองแต่บอกเลยว่าติดใจมากนี่น้ำจิ้มรสเด็ดครับอร่อยตกโต๊ะอร่อยจริงชอบทุกอันเลยเรารู้สึกได้ถึงความกรอบนอกนุ่มในแล้วคุณภาพแล้วที่เด็ดพระเอกจริงๆเลยคือน้ำจิ้มครับสุดยอดนะฮะพูดถึงเรื่องแฟรนไชส์กันบ้างครับจากวันนั้นจุดเริ่มต้นของพี่หน่องเนี่ยเริ่มต้นทอดเองทำเองไปโรงงานเองได้มาประมาณ20สาขาครับมาวันนี้ครบรอบ10ปีไปหมาดๆเลยครับกี่สาขาแล้วครับใจแอนเรามีอยู่ทั่วประเทศนะครับตอนนี้อยู่ประมาณ 2,000 สาขาครับ 2,000 สาขาก็คือขายแฟรนไชส์นะครับลูกชิ้นมันขายได้ทุกทำเลนะครับไม่ว่าโรงงานโรงเรียนออฟฟิศมหาลัยตลาดเล็กตลาดนัดตลาดใหญ่นะครับตอนนี้ปั๊มน้ำมันมาแรงนะครับครับก็สามารถเลือกทำเลทุกที่ลงขายได้ทุกที่นะครับครับผมมีกี่ราคาครับถ้ามาซื้อชุดแฟรนไชส์เนี่ยเรามีทุกชุดทุกรูปแบบตามที่คุณต้องการนะครับติดต่อได้ที่ไหนติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0852535588นะครับหรือว่า LINE แอดลูกชิ้นใจแอ้นนะครับครับหรือว่าที่ Facebook ลูกชิ้นใจแอ้น FC นะครับได้เห็นพี่น้องนะเอาจริงๆผมแอบรู้จักมาอยู่แล้วล่ะใจแอ้นเพราะว่ามันโด่งดังถ้าพูดถึงสตรีทฟู้ดที่เป็นลูกชิ้นนะครับใจแอ้นนี่คือเบอร์ต้นๆแน่นอนประสบความสำเร็จแบบนี้ใหญ่โตแบบนี้หัวใจสำคัญเลยที่ทำให้พี่น้องมีวันนี้ได้นะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านที่ดูอยู่ตอนนี้ทำธุรกิจอาจจะย่อท้ออาจจะไม่มีแรงบันดาลใจครับให้กำลังใจพูดอะไรกับพวกเขาสักนิดนึงครับคือถ้าเราจะทำธุรกิจนะครับเราต้องคิดให้ได้นะครับคิดได้แล้วเราต้องทำนะครับระหว่างที่ทำเนี่ยเราต้องอดทนเพื่อให้มันสำเร็จพอหลังจากสำเร็จเนี่ยแล้วเราต้องปรับปรุงพัฒนาตลอดเวลาอย่าหยุดนะครับเพราะว่าถ้าเราพัฒนาตลอดเวลาเราจะเติบโตไปเรื่อยๆและยืนหยัดอยู่อย่างมั่นคงครับลูกชิ้นระเบิดเถิดเทิงผมบอกเลยว่ารสชาตินี่ก็คืออร่อยนะครับเหมาะสำหรับที่จะทานเล่นเดินถือกลับบ้านขึ้นรถขึ้นลาได้รวมไปถึงสร้างงานสร้างธุรกิจให้กับผู้ที่อยากได้รายได้เสริมด้วยนะครับยอดเยี่ยมแบบนี้ผมบอกเลยว่าไม่ให้ไม่ได้ครับยกให้เป็น
ธุรกิจเด็ดประเทศไทยครับธุรกิจปลาชายกำลังได้รับความสนใจและเติบโตขึ้นเรื่อยๆธุรกิจใจแอนลูกชิ้นปลาระเบิดเป็นธุรกิจที่ออกแบบธุรกิจมาเพื่อคนที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองหรืออยากได้รายได้เสริมที่มาในคอนเซ็ปต์ขายสนุกทุกที่ทุกทำเลไปกับใจแอนลูกชิ้นปลาระเบิดสำหรับใครนะครับที่อยากมีรายได้เสริมนะครับสำหรับแฟนๆร้านเด็ดประเทศไทยนะครับคลิกเข้าไปใน Facebook แฟนเพจร้านเด็ดประเทศไทยครับเรามีรางวัลมาแจก3รางวัลเลยครับเรียกว่าชุดอะไรนะฮะชุดตลาดนัดทุนน้อยครับชุดตลาดนัดทุนน้อยนะครับเราจะมีเรียกว่าวัตถุดิบต่างๆนะครับเรียกว่าเปิดร้านได้เลยนั่นแหละได้เลยนะครับครับมูลค่ารวมกว่า 7,990 บาทนะครับมี3รางวัลมาแจกพี่น้องจัดให้เลยครับนะครับอยากให้เรียกว่าทุกคนมีงานมีอาชีพมีรายได้เป็นของตัวเองรออะไรครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาคลิกเข้าไปเลยครับแฟนเพจร้านเด็ดประเทศไทยที่นี่ที่เดียวนอกจากนะครับใจแอนลูกชิ้นระเบิดเถิดเทิงนะครับเรามีแพ็กเกจเป็นแบบว่าสแน็คด้วยใช่ครับ2แบบด้วยกันครับต้นตลับกับรสต้มยำนะครับอร่อยมั้ยเนี่ยอร่อยแน่นอนครับแน่นอนนี่ปลาระเบิดแผ่นกรอบครับอื้อกรอบหูลั่นครับถ้าเราซื้อตามตลาดนัดทั่วไปบางทีมันไม่กรอบมันจะนิ่มๆอันนี้คือกรอบมากอร่อยด้วยรสชาติดีครับได้ยินเสียงมากกรอบกรอบแกรบเลยครับหูลั่นเลยอร่อยมากครับสำหรับใครนะครับที่อยากลองชิมนะครับใจแอนลูกชิ้นระเบิดเถิดเทิงนะครับก็จะอยู่เรียกว่าตามปั๊มนะครับทั่วประเทศไทยเลยนะครับวันนี้เรามาถ่ายทำกันที่สาขาพุทธมณฑลสาย4นะครับพี่เบสนี่ก็คือขายลูกชิ้นใจแอนมายาวนานเท่าไหร่ละขายมาประมาณ5ปีครับ5ปีขายดีไหมขายดีครับขายดีครับมี3สาขาครับครับก็เลี้ยงดูครอบครัวได้เลยครับอ๋อเราคนเดียวไม่จำเป็นจะต้องมีสาขาเดียวใช่ครับเปิดหลายสาขาก็ได้ใช่ครับแล้วก็เปิดหลายสาขาแล้วก็จ้างพนักงานเรามีหน้าที่ดูแลแต่ละสาขาครับแบบนี้เนี่ยเปิด3สาขาแบบนี้เราสามารถยึดเป็นอาชีพหลักได้เลยครับอาชีพหลักครับเนี่ยนะในอนาคตคิดว่าจะขยายสาขาเพิ่มไหมขยายเพิ่มแน่นอนครับกี่สาขาเอานี้สัก20พอครับ20ก็พอด้วยนะครับสุดยอดเลยเจี๊ยบพวกเราก็ได้รู้จักกับธุรกิจลูกชิ้นแสนอร่อยไปแล้วนะครับร่วมสนับสนุนความสำเร็จโดยเขาช่องรถแท้กาแฟไทยครับหาร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยอร่อยทานครับและที่อยุธยาก็ถือเป็นแหล่งของก๋วยเตี๋ยวเรือเพราะมีร้านกระจายอยู่ทั่วเมืองเรียกว่าโผล่ไปมุมไหนก็ต้องเจอครับและตอนนี้คุณท็อฟฟี่และน้องอุ่นจะพาไปทานก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาแท้ๆแบบดั้งเดิมกันแต่จะเป็นร้านไหนไปกันเลยครับพาอุ่นมากินอะไรมายุทธยาต้องกินอะไรอ่ะโรตีสายไหมไงโถเอาของหนักๆก่อนสิก๋วยเตี๋ยวเรือเหรอถูกต้องร้านนี้นะครับไม่ใช่จะเป็นหลายสาขาไม่พอยังจะมีการขายแฟรนไชส์ด้วยโอ้ยนะอยากลองแล้วล่ะ7ปีการันตีความอร่อยแน่นอนครับผมกับนี่นะฮะกรุงเก่าเตี๋ยวเรือเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของร้านกันตามมาครับคุณผู้ชมพูดแล้วก็หิวแล้วตามมาคุณผู้ชมเตี๋ยวเรือดีกว่าตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของร้านครับผมชื่อว่าพี่กบพี่กบสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีอยุธยาบอกอยู่แล้วว่าต้องก๋วยเตี๋ยวเรือครับพี่เปิดมากี่ปีแล้วเปิดมาปีที่7แล้วค่ะปีนี้ปีที่7คืออยู่ตรงนี้เลยใช่ค่ะมีกี่สาขาตอนนี้ตอนนี้มีของตัวเอง2สาขามีแฟรนไชส์อีก3สาขา7ปีเริ่มต้น7ปีมาเลยใช่ค่ะซึ่งตอนนี้จะบอกพี่ท็อฟฟี่นะว่าหลังกล้องของเราเนี่ยคือคนเยอะแล้วก็วุ่นวายมากเลยเราต้องขอตัวพี่กบมาสัมภาษณ์นิดนึงนี่เราเลือกช่วงที่แผ่วๆที่สุดของร้านนะครับเพราะว่าเราจะได้คุยกับของร้านได้ถนัดหน่อยเสน่ห์ของก๋วยเตี๋ยวเรือกรุงเก่าอยู่ตรงไหนทำไมคนติดใจมา7ปีแล้วอร่อยไม่ต้องปรุงไม่ต้องปรุงต้องถามพี่ท็อฟฟี่นะเพราะพี่ท็อฟฟี่นี่เขาเป็นช่างปรุงอย่างเดียวเลยอร่อยไม่ต้องปรุงค่ะจะปรุงให้เลยมีอะไรบ้างมีรู้สึกมีทั้งเนื้อทั้งหมูใช่ไหมฮะถ้าหมูก็จะเป็นชามสีขาวอันนี้เนื้อก็จะเป็นสีฟ้าได้แยกง่ายจะได้ไม่ต้องคอยบอกลูกค้าค่ะลูกค้าจะได้รู้สูตรเอามาจากไหนทำไมถึงอร่อยไม่ต้องปรุงอ่ะพี่สูตรนี่จริงๆเป็นของพี่สาวทำอะค่ะตั้งนานแล้วเราก็มาต่อยอดเปิดเองดูนี่น้องอุ่นดูเครื่องเขาดิที่ใส่ครบกันเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าให้เยอะมันเลยต้องใส่ครบ
ต้องจอยเติมถ้าเกิดว่าตัวใส่ตัวนี้น้อยก็ต้องเติมเรื่อยอันนี้คือเล็กแล้วนะครับปกติเราจะมีใหญ่กว่านี้ครับค่ะมีออกงานเดี๋ยวให้พี่กบปรุงโชว์ก่อนมีอะไรบ้างพี่อันนี้เป็นน้ำมันกระเทียมเจียวค่ะกระเทียมเจียวเป็นน้ำมันมันเจียวหมูเลือดเลือดเลือดนี้ถ้าผมมากับอุ่นผมไม่เอาเลือดพี่กบผมเอาเลือดที่อุ่นได้ไหมเฮ้ยอย่าทำน้องน้องกลัวไม่ดีไม่ดีนี่นี่ซึ่งปริมาณเนี่ยพี่กบรู้อยู่แล้วว่ากี่ชงกี่ช้อนใช่ไหมใช่ค่ะพริกขั้วพิเศษขั้วพิเศษขั้วแบบใช้เครื่องกาแฟขั้วไอโซอีกมันจะดีกว่ายังไงขั้วพริกมันหอมกว่าค่ะมันไม่มีกลิ่นไหม้ไม่เป็นมะเร็งคือให้อุณหภูมิพอดีใช่ใช่ใช่อันนี้ใช้พริกอะไรที่ได้ว่าเป็นพริกจินดาค่ะพริกจินดาใช้แต่เปลือกมันเราจะไม่เอาเม็ดค่ะผสมกันกับพริกไล่ทิพย์นี่แหละปกติเพราะว่าเคยเห็นหลายๆที่ใช้พริกที่มันชื่อแปลกๆผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันดำที่ไม่ออกดำๆหน่อยใช่ค่ะสีดำๆหน่อยจะหอมร้านกรุงเก่าเตี๋ยวเรือเป็นร้านที่การันตีได้ว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาแท้ๆเพราะร้านนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรวัดตูมเจ้าเก่านั่นเองครับขายกันแบบชามเล็กลูกค้าเข้ามาสั่งกันชามต่อชามเลยทีเดียวของเขาบอกเลยว่าน้ำซุปนี่เด็ดมากเข้มข้นเครื่องแน่นมีทั้งหมูแล้วก็เนื้อให้เลือกชิ้นสดเปื่อยตับเอ็นบอกได้เลยทางร้านจัดให้ได้หมดครับเอางี้เดี๋ยวให้พี่กบปรุงให้ผมเลยสัก2คนทานอะไรอูนทานอะไรหยิบชามมาเลยฟรีๆอย่างนี้เป็นหมูนะผมหมูอูนเป็นเนื้อของผมขอเป็นเส้นเล็กทุกอย่างหมูไม่ตับน้ำน้ำตก2เลยโอ้ยไม่พอผมเอา3ชามเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่อืดเลยเดี๋ยวสั่งเรื่อยๆสั่งเรื่อยๆโอ้โหไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวเรือตอนแรกเราก็นึกว่ามีแค่ก๋วยเตี๋ยวเรือตรงนี้ก็เป็นผัดไทยกุ้งสดผัดไทยกุ้งสดครับผมต่างจากอันนี้อย่างไรอ่ะอันนี้เป็นผัดไทยโบราณผัดไทยโบราณแล้วก็นี่ก็เป็นเกาเหลาหม้อไฟใครที่อยากทานข้าวก็สั่งข้าวเปล่ามาของทานเล่นก็มีนี่หมูสเต๊ะไม่ใช่เครื่องปรุงเหรอไม่ใช่เครื่องปรุงอาจารย์มีน้ำจิ้มหมูสเต๊ะแล้วก็มีขนมปังมาด้วยขนมปังปิ้งโหเซตเขาเก๋เลยเนาะพี่เนาะมาเหมือนเป็นเครื่องปรุงอ่ะเสิร์ฟง่ายๆอย่างนี้เลยแล้วก็นี่เลยก๋วยเตี๋ยวเรือพระเอกของเราคือก๋วยเตี๋ยวเรือเรามาลุยกันเลยของน้องอุ่นเป็นเนื้อนะของพี่ทัฟฟี่เป็นหมูโอ้โหมีผักมีไหมอุ้ยก๋วยเตี๋ยวเรือกรุงเก่าอร่อยได้ไม่ต้องปรุงครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ปรุงอะไรกันเลยนี่ไงเราไม่เอาเครื่องปรุงไว้เลยเราลุยเลยนะลุยเลยชามกระทัดรัดเล็กๆน่ารักอย่างนี้ผมเนี่ย4ชามน่าจะอยู่ชามละ15บาทเท่านั้นเองอ่ะครับผมโอ้ชอบความติดๆของน้ำนะเส้นมันนุ่มมากอ๋อดีมากเลยอ่ะเส้นนุ่มมากแล้วคือแบบไม่ต้องปรุงจริงๆใช่ไม่ต้องปรุงจริงๆคุณผู้ชมเพราะอร่อยมาอยู่แล้วของพี่ทัฟฟี่ก็คือรสชาติเขามาแบบพอดีอยู่แล้วเขาปรุงมาให้พอดีอยู่ในความเปรี้ยวความเค็มความหวานความเผ็ดที่มันพอดีลงตัวเพราะว่าที่พี่กบเขาปรุงในชามตึ๊บมาน่ะเขาคงตวงเขาคงแบบคิดค้นสูตรมานานแล้ว7ปีมาถึงนิ่งขนาดนี้เราไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วอร่อยทุกอย่างรสชาติพร้อมทานอยู่แล้วพร้อมทานเลยของเนื้อของผมเนี่ยผมจะบอกคุณผู้ชมเลยว่าผมเป็นคนทานก๋วยเตี๋ยวที่ไม่ค่อยปรุงเลยปกติทานปุ๊บมันจะเป็นรสชาติกลางรสชาติแบบเบสเลยแต่อันเนี้ยพี่กบเขาเหมือนกับเขารู้อยู่แล้วว่ารสชาติคนไทยที่ชอบทานมันเป็นยังไงมันมีความคลุกคลิกลงตัวเผ็ดบางๆนิดๆกำลังดีอยู่แล้วเหมือนปรุงให้เราเสร็จสับพร้อมทานแล้วเส้นนุ่มเส้นดีเนื้อก็ดีมากตอบโจทย์15บาทอร่อยมากระหว่างทางเราสามารถแวะชิมหมูสเต็กได้น้ำจิ้มนี่พี่กบคิดเองไหมครับคิดเองด้วยเช่นกันวางตะเกียบวางช้อนไม่ลงอ่ะลองดูพี่ก็ได้แวะได้แวะได้หมูสเต็กเนี่ยนะเขาวัดกันตรงน้ำจิ้มเนี่ยแหละมันจะมีความเป็นเอกลักษณ์ซึ่งอันเนี้ยพี่กบเขาใส่เจ้าเนื้อพวกเนี้ยมาให้เยอะเลยข้างในอ่ะถั่วลิสงถั่วลิสงอ่ะดีอร่อยเอ๊ะเราลืมอะไรกันไปป่ะเนี่ยลืมอะไรอ่ะเนี่ยตามไปเริ่มไปล่าอยู่ข้างหน้าเนี่ยอ๋อผัดไทยก๋วยเตี๋ยว2ชามจะอิ่มแล้วเนี่ยส่วนอีกเมนูยอดฮิตของทางร้านต้องยกให้กับผัดไทยครับซึ่งทางร้านมีทั้งผัดไทยกุ้งสดและก็ผัดไทยโบราณมาให้เลือกทานผัดไทยกุ้งสดใช่มั้ยครับถ้ารสชาติเนี่ยนะคุณผู้ชมนะไม่ใช่ว่าพระเอกคือก๋วยเตี๋ยวและเจ้านี่เป็นพระรองนะรสชาติดีเหมือนกันเลยนะดีอ่ะ
ผมว่าสำคัญที่สุดเนี่ยพี่กบเก่งเขาเหมือนเขารู้รสปากคนไทยว่าเขาปรุงมาแล้วให้มันลงตัวมีความอร่อยอยู่ในตัวอยู่แล้วอ่ะเฉียบเลยแล้วเส้นมันนุ่มใช่ดูครับปรุงสดเลยใหญ่เฉียบมากเราลองโบราณบ้างไหมพี่ต๊อปปี้ว่ามันมีความต่างอย่างไรบ้างลองกุ้งสดไปแล้วใช่ลองโบราณดูบ้างหนึ่งเลยก็คือภาชนะการใส่เนี่ยมันต่างกันหน้าตามันต่างกันนะเฮ้ยนี่ทำอะไรผีมะนาวเราต้องใส่ให้พร้อมโอ้ยไข่เล่นๆเลยอ่ะงามอร่อยมากนี่ผัดไทยเขาไม่ธรรมดาเนี่ยไม่ใช่แค่ก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วนะเนี่ยอร่อยเลยอ่ะมันมีความกลมกล่อมอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วนะพี่ตั๊กรีนะนี่ตั้งชื่อขึ้นมามันเป็นผัดไทยกรุงเก่าได้เลยนะก็อย่างที่ผมบอกไปเลยว่าตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยพระเอกมันคือก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ด้อยเลยมันผัดไทยมันคือแบบว่าตัวซัพพอร์ตจริงๆมันคือเด่นทั้งคู่อร่อยเหมือนกันเลยดีทุกอย่างร้านกรุงเก่าเตี๋ยวเรือตั้งอยู่ที่ถนนป่าโถนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับผมได้ยินเสียงแว่วๆมาว่าเป็นเสียงสวรรค์เลยเสียงสวรรค์ขออนุญาตฟังให้ถนัดทันทีอีกทีนึงครับผมเฮ้ยอะไรวะชัดเลยชัดว่ายังไงเขาบอกว่าถ้าดูร้านเด็ดประเทศไทยมานะครับไม่มีส่วนลดเอ้าเราจะเป็นเสียงสวรรค์ได้ยังไงล่ะคุณอุ่นแต่ว่าให้ไปเลยผัดไทยโบราณ1ที่เฮ้ยพี่เหรอใช่อร่อยขนาดนี้ให้ฟรีสมมุติผมเดินมาบอกว่าอ๋อพี่กบครับผมดูร้านเด็ดประเทศไทยเทปคุณอุ่นคุณท็อฟฟี่ขอผัดไทยโบราณ1ถาดได้ไหมครับจัดไปเลยคุณท็อฟฟี่ปึ้งสดๆแบบนี้1เดือนครับผมจากวันที่ออกอากาศนับไปเลยครับ30วันเต็มๆใช่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอช้าสตาร์ทรถมาได้เลยนะครับพิกัดแน่ชัดก็ไปเปิดดูใน Facebook Fanpage ร้านเด็ดประเทศไทยเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ไปเล่นเกมนะฮะมีวอชเชอร์ต่างๆมากมายครับผมนะฮะร้านนี้เราทานแล้วทุกเมนูไม่ให้ไม่ได้ครับยกให้เป็นร้านเด็ดประเทศไทยครับร้านเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นจอดรถได้ที่ริมถนนหน้าร้านครับติดต่อได้ที่เบอร์0926857770แล้วก็0853339033ครับมีแคมเปญดีๆมาฝากครับพี่ท็อฟฟี่ครับผมกับแคมเปญแชะแท็กแชร์ความสำเร็จรับโชคกับเขาช่อง60ปีครับเขาช่องเขาแจกทองมูลค่ารวมกว่า1,800,000 บาทเลยครับพี่ท็อฟฟี่กติกาง่ายๆครับเพียงคุณผู้ชมนะครับบอกเล่าเรื่องราวการเดินทางสู่ความสำเร็จของคุณกับกาแฟเขาช่องครับในรูปแบบของตัวคุณเองนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.เขาช่อง.com ครับผมส่งมากันเยอะๆนะครับเนื้อเด็ดที่ร้านลูกมือหน้าตาดีเนาะเราคัดมาอย่างดีคนหยิบหมูหยิบเนื้อนี่หน้าตาดีอันนี้ในแบบป่ะพี่หล่อมากเลยอ่ะอันนี้ลูกค้ามาเพราะว่าอร่อยหรือพ่อค้าแซ่บก็ไม่รู้นั่นน่ะสิแหมแหมพอกล้องจับปุ๊บสั่งต่อเลย